กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me 5ครับทาง Different Channel ครับช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อครับคุณหมอครับพอพูดถึงรูมาตอยเนี่ยครับจริงๆโรคนี้เนี่ยมีทางรักษาให้หายขาดได้มั้ยครับโรคนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมไว้ไม่ให้การดำเนินโรคของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยยังคอนโทรลไว้อยู่เนี่ยโอเคค่ะเขาอาจจะไม่กำเริบขึ้นมานะคะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่หายนะคะเราก็ต้องคอยควบคุมเขาไว้นะคะบางทีอาจจะไม่มันก็จะหายไปเลยละหายไปแบบไม่ได้โผล่ขึ้นมาปวดบวมขึ้นมานะคะถ้าเราอยู่ในความดูแลของแพทย์คือควบคุมได้แต่ว่าอาจจะหายขาดเลยเลิกหาหมอได้เลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงมันเหมือนไทรอยด์ไหมคุณหมอเหมือนไทรอยด์มันที่แบบว่าระยะเวลาการรักษา3ปีแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมออีกหรือว่ารูมาตอยคือต้องหาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตต้องหาไปแล้วก็เขาเรียกว่าคอยควบคุมลดยาลงไปนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกให้เองว่าตอนนี้ห่างขึ้นได้แล้วหรืออะไรคือหยุดแต่หยุดยาได้ไหมครับว่าในขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงหรือความอะไรของเขาแค่ไหนบางทีเอ็กซเรย์มาแล้วเนี่ยมันกินไปแค่ไหนแล้วหรือว่าเป็นแค่เริ่มต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะค่ะคราวนี้โรครูมาตอยเนี่ยค่ะคุณหมอมีโรคแทรกซ้อนได้ไหมคะโรคแทรกซ้อนว่าไปลงในส่วนอื่นใช่ไหมคะค่ะนะในเรื่องของบางทีเนี่ยอย่างที่บอกส่วนใหญ่เขาจะลงที่มือและเท้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่อนข้างแย่เนี่ยคือไปลงที่นี่เลยข้อกระดูกเดี๋ยวหมอเป็นที่นิ้วมือข้อนิ้วมือข้อเท้าแล้วมันเป็นลงข้อกระดูกตรงนี้เนี่ยนะก็มันเป็นข้อทอยอะไรอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังแล้วเป็นข้อนะคุณหมออย่างงี้มันจะไปลงหัวเข่าอะไรอย่างงี้ได้มั้ยข้อมันใหญ่เขาจะชอบข้อเล็กจะเลือกข้อเล็กๆใช่ข้อเล็กๆน่ากลัวนะแล้วถ้าเกิดลงตรงนี้แล้วตรงนี้บวมมันยิ่งไปกันใหญ่คือถ้าลงตรงนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าถ้าไปกดทับตรงเส้นประสาทเนี่ยมันจะทำให้การขยับอะไรเงี้ยขยับไม่ได้ค่ะนี่คือแต่ว่าถามว่าเจอได้ไหมเจอได้นะคะแต่ว่าไม่บ่อยเท่ากับมือและเท้านะคะหรือว่าไปลงที่ปอดอย่างเงี้ยไตอย่างเงี้ยซึ่งในของเราเจอน้อยแล้วพอมันไปลงที่ปอดแล้วไตแล้วมันเป็นโรคอะไรปอดอักเสบแล้วก็ตามมาด้วยเยอะแยะไตก็อาจจะไตอาจจะมีการภาวะของไตทำงานแย่ลงนะคะอย่างฉับพลันอะไรอย่างนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคุณไม่เล็กบางคนคิดว่าข้างหลังบวมคอพอกหรือเปล่าแล้วไปพอกข้างหลังไม่ใช่นะอันนี้ขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหนอกขึ้นเหรอไม่ใช่มันคุยไปคุยมามันน่ากลัวคุณหมอครับถามว่าคราวนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษาเนี่ยอยากทราบว่าวิธีการรักษาเขารักษากันอย่างไรคือถ้าเป็นรูมาตอยมาแล้วเนี่ยนะคะครับคนไข้อย่างเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมาบอกว่ามาด้วยปวดก่อนสมมติคุณลักษณะเป็นรูมาตอยเนี่ยมาสมมติเลยมันน่ากลัวคุณสมมติที่อื่นเดินเข้ามาคนไข้เดินเข้ามาปวดนะคะนิ้วมือเราต้องรักษาปวดให้เขาก่อนเราต้องรักษาอาการปวดเขาก่อนนะคะอาการปวดเนี่ยเมื่อกี้น้องมดเขาพูดถึงพาราที่หมอก็บอกไปแล้วว่ากินได้นะแต่กินติดต่อกันนานไม่ได้นะนะคะปัจจุบันเนี่ยมียาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นก็แบ่งได้อีกกัดกระเพาะและไม่กัดกระเพาะนะคะนะซึ่งก็ถ้ากินตัวไม่กัดกระเพาะก็ดีแต่แพงหน่อยนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะลดปวดและลดบวมได้แต่ถ้ากินตัวที่ถูกหน่อยแต่เขาจะอาจจะกัดกระเพาะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลอีกมากินหลังอาหารทันทีหรือยังไงนะคะนะก็คือรักษาปวดนะคะในรายที่เป็นค่อนข้างมากๆอาจจะต้องใช้สเตียรอยด์ร่วมด้วยแต่ว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยมันต้องระวังเพราะว่าสเตียรอยด์เขามีผลข้างเคียงเขาเยอะอยู่นะคะส่วนใหญ่ควรจะให้ในกรณีที่ค่อนข้างจะเป็นเยอะหรือว่าเป็นหนักรุนแรงอะไรแบบนี้ใช่หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องหายให้เร็วอ่ะเพราะว่าเขาต้องไปทำงานใช่เมื่อกี้กำลังยังคิดอยู่เลยคุณหมอว่าถ้ามันปวดและบวมขนาดนั้นเราจะใช้ชีวิตประจำวันได้ยังไงค่อนข้างจะลำบากค่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นที่เท้าเนี่ยมันจะเดินไม่ไหวนะแต่แข็งเดินผู้ดีก็ใช่ไหมคุณหมอมไม่น่าจะจับหยิบอะไรได้เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มรูมาตอยเนี่ยจะเป็นคนไข้กลุ่มที่คนรอบข้างต้องช่วยดูแลเขาต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเข้าใจเขาเพราะว่าพวกเขาจะบางทีเขาจะปวดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กนะแต่เขาจะปวดหลายๆข้อปวดใช่ไหมร้ายเสียงหรือเปล่าไม่แต่คือเขาปวดเราไม่รู้ว่าบางคนคิดว่าสำออยนะไม่คือบางคนอย่างเงี้ยเขาบ่นว่าปวดอ่ะบ่นให้เราฟังแต่เราไม่ได้ยินแบบเราไม่รู้สึกเองไงว่ามันปวดขนาดไหนอ่ะ
เราจะรู้สึกว่าปวดแค่นี้เองใช่แค่นิ้วปวดอะไรนักหนาแก้วเปล่าทำไมหยิบไม่ได้ใช่พรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องคนรอบข้างต้องเข้าใจเขาดีนะเนี่ยไม่มีใครเป็นไม่พร้อมเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงหยิบอะไรได้ไม่ถนัดนะคะนะถ้าเขาเป็นมากๆถึงขนาดถึงขั้นพิการเนี่ยอาจจะต้องดูแลเขาด้วยใช่นะคะต้องเข้าใจเขาคนรอบข้างค่ะคราวนี้ถามคุณหมอคือให้ยาอย่างเดียวมีการฉีดเข้าไปตามข้อมีเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกแหละเป็นผู้นี้เป็นฉีดกลุ่มสเตียรอยด์ถามว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะยกเว้นในกรณีที่เขาเรียกว่า severity มากๆจริงนะคะเลือกเป็นบางเคสแล้วกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงการให้ยาใช่ไหมกลุ่มแรกเนี่ยเป็นยาแก้ปวดอย่างที่บอกแก้ปวดกัดกระเพาะไม่กัดกระเพาะอะไรก็ว่ากันไปนะคะกลุ่มที่สองเป็นตัว control ละที่ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันไม่เป็นมากขึ้นนะคะตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่คนไข้เองเนี่ยจะต้องคอยเรียกว่าไปหาหมอตลอดเพื่อที่จะให้หมอปรับยาให้นะคะนะก็จะมียาอยู่2กลุ่มซึ่งในกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีอยู่หลายตัวมากนะคะถ้าใช้ตัวนี้ไม่ดีอาจจะใช้ตัวอีกตัวนึงมาเพิ่มมาช่วยๆกันอะไรเงี้ยค่ะมาต้องมีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ต้องไปพบแพทย์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อบวมหรือเวลารู้สึกมีอาการปวดตามข้ออย่าไปซื้อยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบมาทานเองใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันทำให้เราละเลยพอกินยาแก้ปวดแล้วมันหายมันหายปวดหายบวมใช่หายปวดหายบวมปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นรูมาตอยนี้อย่างที่บอกมันก็โรคมันยังดำเนินต่อไปอีกจะไปกินเนื้อกระดูกเอานะคะเพราะฉะนั้นใช่ถ้าเป็นหลายๆข้อนะคะแนะนำเลยไปโรงพยาบาลคุณหมอครับอย่างนี้ถ้าเราหาอาหารที่เราทานในชีวิตประจำวันเนี่ยอาหารที่ทานเช้ากลางวันเย็นเนี่ยฮะกินอาหารที่มันช่วยเสริมข้อหรืออาหารเสริมที่ดูแลเรื่องข้อเนาะได้ไหมครับคือในเรื่องของอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องข้อเนี่ยถามว่ากินก็ดีนะนะคะเรื่องข้อเสื่อมก็จะทำให้การเกิดได้ช้าขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของบางทีเราก็ตอบไม่ได้ในเรื่องของว่าอย่างที่บอกมันเป็นภูมิแพ้ตัวเองอะเนาะนะคะถ้ามันนึงเกิดมาลงที่ข้อเล็กๆเราเนี่ยนะคะมันก็แย่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถามว่าการกินอาหารที่บำรุงข้อป้องกันข้อเสื่อมข้ออะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วอยากถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยคือไปตรวจสมมุติว่าไปตรวจสุขภาพจะรู้เลยได้ไหมคะว่าเอ้ยมีเชื้อรูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบางทีมันบอกยากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นรูมาตอยเลยนะคะเดินเข้ามาเนี่ยมาตรวจหารูมาตอยแฟกเตอร์เนี่ยนะคะมันไม่ได้เจอ100คนไม่ได้เจอ100คนอาจจะเจอแค่70คนแต่ถามว่ารูมาตอยแฟกเตอร์ตรวจเจอเป็นผลบวกเนี่ยนะคะคนไข้สมมติว่าคุณมดมาตรวจเป็นบอกเจอรูมาตอยแฟกเตอร์โพซิทีฟนะคะถามว่าคุณมดต้องเป็นรูมาตอยไหมไม่ใช่อาจจะไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเพิ่งหายไข้หายหวัดหายอะไรเนี่ยอาจจะเจอโพซิทีฟได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเลือดการตรวจเลือดเพื่อจะดูว่าเป็นรูมาตอยหรือเปล่าเนี่ยการตรวจเลือดเป็นแค่ตัวยืนยันเท่านั้นจะไม่เป็นตัวบ่งชี้นะคะตัวบ่งชี้เนี่ยก็คืออาการลักษณะของคนไข้นั่นแหละค่ะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดต้องสังเกตตัวเองให้ดีที่สุดเนาะยืนยันว่ามีโอกาสจะเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแน่ๆหมายถึงผลเลือดใช่ไหมผลเลือดมันเขาเรียกว่า false positive ผลเลือดบวกที่ไม่ได้เป็นจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะนะคะให้สังเกตอาการตัวเองดีกว่าใช่ค่ะคือคนไข้บางทีเดินเข้ามาเนี่ยที่หมอบอกเนี่ยแล้วก็เป็นรูมาตอยแต่ว่าผลเลือดเป็นลบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รักษารูมาตอยให้เขาก็ต้องรักษารูมาตอยเพียงแต่ว่าผลเลือดถ้าเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวยืนยันยืนยันว่าใช่แน่ๆชัดแน่ๆโอ้โหโรคนี้น่ากลัวจังเลยไม่รู้ล่วงหน้าใช่แล้วอย่างสมมติว่าเราเป็นรูมาตอยแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอคะมีวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างไรนอกจากหาหมอกินยาคือออกกำลังได้ไหมบางคนเนอะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไปออกกำลังข้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยทำกายภาพบำบัดนะคะพวกนี้วันนี้จะมีอาการข้อติดข้อไม่ขยับไม่ค่อยดีนะคะก็จะให้เขาเรียกบีบอะไรถุงเขาเรียกก้อนลูกเทนนิสก็ได้หรือลูกอะไรก็ได้ขยับตลอดนะคะทำกายภาพบำบัดนะคะเราทำไว้พวกนี้เนี่ยเขาจะใช่เขาจะให้กายภาพบำบัด
ป็นประจำนะคะแล้วมีอะไรที่เป็นข้อห้ามเลยไหมคะคุณหมอว่าอย่าห้ามทำเด็ดขาดสำหรับเป็นโรครุมาตอยแล้วอย่าทำอย่างนี้นะห้ามทำอะไรก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กำเริบขึ้นมาเนี่ยเขาใช้ชีวิตได้เหมือนปกตินี่แหละนะคะแต่ถ้ากำเริบขึ้นมาเนี่ยก็มันก็จะบวมมันทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นข้อห้ามหนักๆหรอกนะคะมีแต่ว่าบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบไปกินเหล้ามาแล้วมันกำเริบอย่างเงี้ยใช่ไหมกินแอลกอฮอล์แล้วกำเริบหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะแปลว่าทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าบางคนค่ะบางคนบางคนเช่นอย่างสมมติว่ามดเนี่ยเป็นโรครูมาตอยไม่อยากสมมติอย่างนี้เลยแล้วเกิดไปวัยกับผงชูรสทานผงชูรสแล้วข้อบวมอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอก็ถามว่ามันเป็นตัวแฟกเตอร์ที่กระตุ้นได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนต้องสังเกตตัวเองอีกสังเกตอีกว่าเฮ้ยเรารับประทานอะไรเข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยกลับบ้านมาถึงเช้ามามือตึงก็อาจจะต้องค่อยสังเกตเพราะคุณหมอบอกว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองด้วยใช่นะคะก็ต้องสังเกตคราวนี้คำแนะนำสำหรับคนที่บอกว่าไม่อยากเป็นรูมาตอยจะทำอย่างไรดีครับคุณหมอครับก็อย่างน้อยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเข้าไว้เนาะนะคะถ้าเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยโอกาสติดเชื้อมันน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดตรงนี้ได้น้อยลงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอใช่เพราะมันมีผลกับร่างกายเหมือนกันใช่ค่ะเกี่ยวกับภูมิของตัวเองเหมือนกันอาหารทานให้ครบ5หมู่นะคะผักผลไม้กินเข้าไปน้ำกินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอัดเข้าไปอาหารดีๆคือต้องดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ไว้ก่อนถ้าเกิดมันจะเป็นเหตุผลจากกรรมพันธุ์หรืออะไรเนี่ยเราอาจจะห้ามไม่ได้เนาะแต่เราเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้แล้วถ้ามีอาการก็ไปพบคุณหมอดีกว่าใช่ค่ะเอาละครับวันนี้เราก็มาพบคุณหมอนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับกับคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเขียนมานะครับเราจะมาไขข้อข้องใจกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณากันครู่เดียวครับ